โซเชียลและวันนี้ความฝันน้อยๆของเขาได้กลับกลายเป็นความสุขที่พร้อมตอบแทนแฟนเพลงทั่วประเทศในฐานะศิลปินอาสยามที่มาแรงที่สุดแห่งปีพบกับวันปฐุมราชอาสยามI'm not afraid to die.
มาที่เกมด้านหน้าเวทีจะมากและถึงขนาดนี้ฮอตดอกไฟสับหล่อและดังเด้อเอาไปทุกท่านรับชมชิมกันเลยผมเป็นคนเดิมและเป็นเด็กบ้านๆคนเดิมครับผมมีงานแก้ไขแน่นอน